birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. พูดนับร้อยพันที่ต้องการเอื้อนเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจิตใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ครับการเดินทางแห่งความรักของผมนะฮะถ้าจะให้ผมเล่านะก็การเดินทางของผมนั้นก็เริ่มมาประมาณ11ปีแล้วนะครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณชั้นม.3อ่ะฮะก็คือผมได้เจอเพิ่งครั้งแรกนะครับก็ตอนที่ผมได้ไปกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับก็คือนิวครับเขาชวนผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพึ่งเขาครับผมก็ตกลงโปร่งใจแบบเขาด้วยก็เอาไปก็ไปอะไรอย่างนี้ฮะก็คือนะครับคือวันแรกที่ผมได้เจอพึ่งเขาตอนแรกที่ผมได้เจอกับพึ่งเขานะครับผมรู้สึกว่าเขาก็ธรรมดานะครับไม่ได้สวยอะไรก็ผู้หญิงผมสิงหูเตี้ยนๆเด๋อๆหน้าเหมือนน้องพีมกจกนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขาฮะแต่พอไอ้นิวก็ยุไปยุมาบอกเอ้ยจีบเลยจีบเลยผมก็โอเคจีบก็จีบก็ลองโทรหาดูคุยดูอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกผมไม่เคยโทรหาเขานะครับจนเขาต้องโทรถามว่าถ้าจะจีบเนี่ยก็โทรหาเขาหน่อยละกันนี่จะจีบหรือเปล่ามีเห็นเคยเห็นโทรหาเขาเลยก็ตามภาษาผมไม่เคยมีแฟนก็ไม่รู้ครับว่าจีบไม่ต้องทำยังไงบ้างก็พอคุยได้สักพักนึงก็รู้สึกดีครับว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกดีว่าเป็นคนดีก็ตกลงตรงใจเป็นแฟนกันนะครับก็วันที่6กุมภาพันธ์ครับปี2001ก็คือเราตกลงเป็นแฟนกันครั้งแรกนะครับตอนที่ผมคบกันกับพึ่งแรกๆนะครับเราเจอกันทุกบ่ายครับก็เลิกเรียนมาก็ขี่รถมาหากันอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเจอที่ปั๊มปตท.ครับท้ายตลาดร้าน KFC ครับสมัยก่อนนู้นเลยครับที่มี KFC เพียงอยู่ครับแต่ก่อนผมก็ก่อนที่จะไปเจอพึ่งเขาทุกวันนะก็จะแวะเข้าเซเว่นซื้อวันละกล่องกล่องนี้ก็พอแล้วไอ้ที่กล่องนี้ผมหมายถึงนี่คือเบนทีนนะฮะเบนทีนมาฝรั่งนะครับคิดกันไปไกลเลยก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับจะคุยกันทีก็อยากให้ปากหอมๆหน่อยกลัวปากเหม็นอะไรเงี้ยกลัวเขาไม่ชอบครับก็ต้องแวะเซเว่นซื้อกันคนละกล่องอ่ะนิวเขาเพื่อไปนั่ง KFC คุยกันอะไรเงี้ยก็กินเสร็จก็คุยเสร็จก็ขี่ไปส่งบ้านบ้างแต่คือน้อยนะครั้งนะครับที่จะได้ซ้อนมาใช้ด้วยกันแต่คือส่วนมากจะมีแค่ขี่ตีคู่กันมากกว่าก่อนเวฟคนละคันเนี่ยเด็กแว้นอะไรขี่ตีคู่กันทั่วตอนแรกๆที่ผมอยากเจอพึ่งเขาก็ไม่รู้ทำยังไงครับก็บางทีขี่มากันนิวเนี่ยตอนแรกผมคบกับพึ่งตอนที่อยากเจอพึ่งนะก็ส่วนมากก็ขี่มากันนิวเลยครับคืออยากเจอว่าเฮ้ยจอดแกล้งปล่อยลมอะไรเงี้ยปล่อยลมยางแบนยางแตกอะไรเงี้ย
ก็เข็นเข้าไปที่ร้านเขาครับพอเขาเปิดรับซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ให้พี่เขาพ่อเขาปักยางให้เติมลมให้อะไรมาเนี้ยแก้น้ำมันหมดบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเหมือนหาหน้าบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าเสียวนะที่แบบทำอย่างเงี้ยก็มีความสุขดีครับที่คบกับเขามา11ปีผมรู้สึกว่าการที่เราคบใครสักคนอย่างจริงจังนะครับหรือว่าคบกับใครสักคนที่แบบไม่ได้คิดจะหลอกลวงเขามีแต่ความจริงใจให้เขาผมว่ารู้สึกดีนะครับมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ดีครับไม่ต้องคอยมาพะวงว่าจะนอกใจไหมจะไปนู่นไปนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันนี้อะครับคบกับเพิ่งเบื่อไหมผมไม่เบื่อนะครับผมว่าผมชินที่อยู่เขามาถามว่าเขาน่าเบื่อน่าเบื่อมากครับที่เรื่องโทรศัพท์โทรตามนู่นตามนี่ไปไหนเหมือนผมเพิ่งออกจากบ้านเนี่ยครับโทรมาแล้วจะออกจะกลับหรือยังจะกลับหรือยังผมก็งงไอ้เพิ่งออกมาจะให้จะกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เบื่อนะครับมันเหมือนแบบวันไหนที่เขาไม่โทรมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมแปลกนะครับว่าเอ้ยทำไมตรงนี้โทรศัพท์เงียบจังอะไรเงี้ยถ้าถามผมว่ารักพึ่งไหมอะฮะตอบผมรักมากครับผมพร้อมที่จะตายแทนได้ประมาณนี้เพราะผมคิดว่าตอนที่ผมเดือดร้อนตอนที่ผมเจ็บป่วยหรือว่าตอนที่ผมโดนทำร้ายมาอะไรประมาณนี้ครับก็มีพึ่งเขาเนี่ยครับที่คอยดูแลผมตลอดไม่ว่าผมจะกินข้าวจะอะไรเขาก็คอยดูแลตลอดนะครับจนท้ายผมคิดว่าชีวิตนี้นะครับผมขาดเขาไม่ได้ครับเพราะผมรักเขามากจริงทำไมวันนี้ผมมาคนเดียวล่ะฮะจริงๆครับผมมาด้วยกันนะครับแต่คือเขาให้ผมพูดคนเดียวครับเขาไม่กล้าพูดนะว่าเขาขี้อายอ่ะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยขี้อายถามจริงผมอายไหมผมอายนะที่ต้องมานั่งพูดหน้าวีโออะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับผมได้เล่าประสบการณ์ความรักของผมให้คนอื่นได้ฟังครับว่าผมพบกันได้ยังไงเริ่มกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีเหมือนกันนะครับผมก็อยากทุกคู่ครับรักกันของผมนะเพราะว่าผมกับพึ่งแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วผมว่าคบกันมานานนะครับก็11ปีครับผมรู้จักกับพึ่งมาจนมีวันนี้ครับที่ผมตกลงปลงใจที่จะแต่งงานพร้อมใช้ชีวิตคู่กับพึ่งอยากมีครอบครัวกับพึ่งในสิ่งที่ผมทำไปนั้นก็คือรักเขาครับก็รู้สึกดีกับเขาตลอดครับและตลอดเวลาที่คบมา11ปีผมว่าเลข11นี่ก็มีความหมายกับผมนะครับเลข11ก็เหมือน1เป็น1ใช่ไหมครับ1คนก็คือผมอะไรเงี้ย1คนอีกคนก็คือพึ่งก็เหมือน1กับ1มาเจอกันนะครับก็คือ1คนกับอีก1คนมาคบกันเลยผมจะบอกแทนพึ่งเขานะครับว่าในสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยพูดไปกับพึ่งเลยที่ทำให้เขาเสียใจบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรครับผมก็รักเขาจริงๆขอบคุณครับ